มีสายเบรสโซโล่ลูปรุ่นใหม่ล่าสุดมารีวิวให้กันได้ชมนะครับมาดูกันว่าสายรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเผื่อว่าใครกำลังตัดสินใจที่จะซื้อสายเส้นนี้จะได้เห็นรายละเอียดนะครับมาชมกันครับผมสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบนี้นำสายนาฬิกาของ Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาในงานเปิดตัว Apple Watch รุ่นที่6 Apple Watch SE นะครับและมีการเปิดตัวสายนาฬิกาใหม่อยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับได้แก่ Solo Loop แล้วก็ Braided Solo Loop และอีกอันนึงจะเป็นสายหนังที่เป็นแบบลิงก์นะครับในรอบนี้ผมได้สายของ Braided Solo Loop มารีวิวให้กันได้ชมเนาะ Braided Solo Loop ถ้าพูดให้เข้ากันใจกันง่ายๆก็คือเป็นสายถักนั่นเองนะครับเราสามารถนำสายนี้ไปใช้กับ Apple Watch Series 4 Series 5 Series 6ก็ได้นะครับใช้กับซีรีส์อื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับผมด้านหน้าของตัวกล่องนะครับจะเป็นรูปสาย Braided Solo Loop ที่ Print Screen เอาไว้อยู่ด้านหน้าในลักษณะนี้พร้อมบ่งบอกด้วยว่าสีนั้นคืออะไรนะครับสาย Braided Solo Loop จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับตัวที่รีวิวอยู่นะครับเป็นสีชาโคนะครับต่อไปก็จะเป็นสีเขียว Inverness ครับสีชมพู Punch สีน้ำเงิน Atlantic Blue ครับแล้วก็สีแดง Product Red นะฮะอ่ะมาดูกันครับในกล่องว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นชุดของสาย Braided Solo Loop นะครับสายที่เราเห็นนั้นจะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับผมวัสดุของสาย Braided Solo Loop เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์จำนวน 16,000 เส้นซึ่งทำให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นครับแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับสิ่งสำคัญของการเลือกขนาดของสาย Braided Solo Loop จะอยู่ที่การวัดรอบข้อมือนะครับอ่ะผมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังก่อนผมวัดรอบข้อมือของผมอ่ะถ้าใช้สายวัดตามมาตรฐานของทาง Apple นะอันนี้ผมไปลองวัดที่ Apple Store ผมวัดได้เบอร์6นะครับแต่ว่าได้ลองเอาเบอร์6มาสวมใส่พบว่ามันยังค่อนข้างหลวมนะผมจึงได้ตัดสินใจซื้อเบอร์5มานะครับเพราะว่าลองใส่แล้วเบอร์5ค่อนข้างที่จะพอดีกว่านะครับผมคือไม่แนะนำให้ซื้อสายที่หลวมมากเพราะว่าสาย Braided Solo Loop เวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการขยายตัวออกนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้ซื้อแบบแน่นๆหน่อยนะฮะผมวัดได้เบอร์6แต่ต้องใช้เบอร์5นะครับดังนั้นถ้าใครสมมุติว่าจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเราวัดได้เบอร์ไหนนะครับอย่างเช่นเบอร์6อยู่กลางๆเนี่ยหรือว่าเบอร์6อยู่ต้นๆก็ให้ถอยไปเป็นเบอร์5แทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์6ปลายๆเกือบถึงเบอร์7เนี่ยก็ให้เลือกที่เบอร์6ถ้าหากได้เบอร์7กลางๆหรือเบอร์7ต้นๆก็แนะนำว่าให้ลดลงมาอยู่ที่เบอร์6นะครับบริเวณด้านหัวนะครับก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมโลหะธรรมดานะครับด้านบนก็จะบอกขนาดนะครับว่าเป็น44มิลลิเมตรแล้วก็ตามด้วยตัวเลขวงกลมที่อยู่ด้านหลังซึ่งจะบอกไซส์ว่าเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับในเส้นนี้ก็จะบอกว่าเป็นไซส์หมายเลข5นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงก็จะบอกว่าเป็น Assemble in China นะครับการสวมใส่ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เหมือนการเปลี่ยนสายนาฬิกาทั่วๆไปให้หันด้านที่มีจุดดำๆ3จุดขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็สอดใส่เข้าไปนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เราจะได้ยินเสียงดังคลิกนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับหันด้านที่เป็นจุดดำๆ3จุดขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเข้าไปง่ายๆสายนาฬิกาก็จะถูกติดตั้งเข้าไปในลักษณะนี้นะครับการสวมใส่เราก็สามารถยืดได้เลยครับยืดแล้วก็สวมใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกผมสั่งเบอร์5มาใช่ไหมครับตำแหน่งที่ใส่สบายๆก็จะอยู่ราวๆนี้มันจะไม่หลวมมากเกินไปนะครับถ้าสมมติว่ามันหลวมมากเกินไปมันจะเลื่อนเข้ามาตรงนี้อันนี้ผมลองติดตั้งเข้ากับ Apple Watch Series 6ตัวเรือนสีแดงนะครับ Product Red แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมติดตั้งเข้ากับตัว Apple Watch Series 5เป็นตัวเรือนไทเทเนียมตัวนี้นะครับซึ่งจะให้ความสวยงามที่แตกต่างกันตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสวมใส่สบายนะครั้งแรกเลยที่ได้ลองสวมใส่นะครับค่อนข้างที่จะสบายนะครับแล้วก็เราไม่ต้องแบบกังวลว่าตอนที่เราสวมใส่นาฬิกาเราจะต้องมาติดหมุดว่าตำแหน่งเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นะครับข้อดีก็จะอยู่ในเรื่องของความสะดวกนี่แหละครับความสะดวกความสบายความง่ายนะครับดึงออกแล้วก็สวมใส่เข้าไปนะครับสลับด้านซ้ายด้านขวาก็ได้สายเส้นนี้นะครับเราสามารถที่จะซักได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่ออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาซักแล้วก็ผึ่งได้ดังนั้นต้องระวังนิดนึงครับถ้าใส่โดนเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าโดนน้ำแนะนำว่าควรจะตากให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสายนาฬิกาเส้นใหม่
นะครับดีไซน์ใหม่อีกเดือนนึงเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการลักษณะดีไซน์แบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาต้องบอกว่าราคาของสายเส้นนี้ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับราคาของสายรุ่นนี้นะครับ Braided Solo Loop นั้นจำหน่ายอยู่ที่ 3,100 บาททั้ง2ขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด40มมหรือว่า44มมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อใช่มั้ยครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน2ช่องทางนะตอนนี้นะครับคือสั่งผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ Apple Store เลือกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยแต่ว่าการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Apple Store ออนไลน์ค่อนข้างที่จะนานนะเพราะว่าในระบบบอกว่าจะส่งใน6ถึง8สัปดาห์แต่ว่าสายนาฬิกาเส้นนี้ผมไปซื้อที่หน้าร้าน Apple Central World นะครับก็คือเดินเข้าไปเลย Walk in เข้าไปนะครับแล้วก็ไปซื้อแต่ว่าทั้งนี้ต้องไปดูด้วยนะว่าไซส์ที่เราต้องการหรือว่าขนาดที่เราต้องการนั้นมีอยู่หรือเปล่าสีที่เราต้องการนั้นมีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งบางสีก็ค่อนข้างที่จะหมดสต็อกนะครับยังไงก็ลองเดินไปดูก่อนไปลองสวมใส่ก็ได้ครับเราจะได้ดูว่าขนาดไหนที่มันเหมาะกับข้อมือของเรานะครับเพราะบางทีอย่างที่บอกคือการวัดข้อมือตามคำแนะนำไปนั้นอาจจะไม่ตรงพอไปสวมใส่จริงๆนะครับเราอาจจะได้ไม่ตรงกับเบอร์ที่เราต้องการก็ได้แนะนำว่าถ้ามีโอกาสครับลองไปที่ Apple Icon สยามหรือว่า Apple Central World ดูนะครับเพื่อที่จะไปเลือกซื้อแล้วก็ลองสวมใส่สายนาฬิกา Braided Solo Loop ตัวนี้นะครับฝากไว้ให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับผมเผื่อว่าใครกำลังอยากจะได้สายนาฬิการุ่นนี้อยู่พอดีหรือว่านำมารีวิวบอกเป็นข้อมูลให้กันได้ชมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับผม